ดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาดูนะฮะพามาดูก้อนเห็ดเปิดใหม่นะครับเพิ่งเปิดเสร็จวันนี้เป็นวันแรกนะฮะแต่น้องเริ่มดันน้องเริ่มดันแล้วก็น้องเริ่มมีดอกให้เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันก่อนนะคะก็คือสัญญาณว่าก้อนของน้องพร้อมแล้วนะคะก้อนที่เชื้อเต็มแล้วนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงได้รับความเย็นเนาะความชื้นนะคะที่เพียงพอนะหน้าก้อนน้องก็จะเริ่มเป็นสีขาวแล้วก็เริ่มมีสีขาวๆค่ะขึ้นมาตรงคอนี้นะคะก็อันนี้คือน้องเขากำลังสะสมอาหารเพื่อจะออกดอกนะคะเตรียมตัวออกดอกนะคะก็ไปดูกันว่านี่เขาก็จะเริ่มมีดอกตั้งแต่ช่วงล่างๆไปช่วงที่ใกล้พื้นดินนะคะเพราะว่าช่วงที่ใกล้พื้นดินเนี่ยตรงระหว่างที่ใกล้พื้นดินเนี่ยจะเย็นกว่าช่วงข้างบนนะคะเขาก็เลยจะออกดอกไวกว่านะคะที่เห็นกันก็คือจะมีตรงช่วงล่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะเป็นวันแรกนะคะที่เราได้เปิดเนาะเราได้เปิดก้อนเปิดดอกนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงคือโรงนี้จะมีอยู่ประมาณ 5,000 ก้อนนะคะน้องจะเป็นนางรมนะฮะเห็ดนางรมเทาหมดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อเขาหรือตัวเชื้อเขาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไงเอ่ยเป็นนางรมดำนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าถ้าในกรณีที่อากาศต่ำกว่า25ลงมานะคะน้องเขาก็จะเริ่มมีสีเข้มนะฮะแต่ถ้าอากาศนะฮะสูงขึ้นมาตั้งแต่25ขึ้นมาสีเขาก็จะเริ่มซีดจางลงมาเรื่อยๆนะฮะแถวบ้านก็เลยคุ้นชินหรือเรียกติดปากกันว่านางรมเทานะครับเพราะดอกของน้องเนี่ยจะเป็นออกสีเทาๆนะฮะเพราะว่าอากาศแถวบ้านเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงกว่า25เนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะนี่ฉะนั้นแล้วคนที่เรียกเห็ดชนิดนี้นะคะว่านางรมเทาแถวๆบ้านเราก็เรียกว่านางรมเทาเหมือนกันนะฮะหรือว่าใครจะเรียกนางรมดำก็แล้วแต่จริงๆแล้วสายพันธุ์เขาคือนางรมดำนะฮะก็จะให้ดูเลยถ้าเป็นพวกฮังการีก็จะสีขาวเลยนะฮะขาวจัดเลยแต่ถ้าเป็นภูฐานนางฟ้าภูฐานก็จะอีกแบบหนึ่งนะฮะนางฟ้าภูฐานก็จะไปออกช่อดอกก็จะมีความเป็นสีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลเข้มนะฮะแล้วก้านเขาก็จะเปราะกว่านี้นะฮะนางรมเทาก็จะได้ก็จะได้ข้อดีของนางรมเทาก็คือทนต่อโรคนะคะแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศนะฮะแล้วก็น้องเนี่ยสามารถทำได้เพาะได้ปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะถือว่าเป็นเห็ดที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายนิดหนึ่งนะซึ่งทางเราก็จะทำเห็ดชนิดนี้ตลอดทั้งปีนะคะแต่เห็ดประจำฤดูของเราก็ทำเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะในช่วงเริ่มเข้ามกราเนี่ยเราก็จะเริ่มทำเห็ดขอนนะคะเห็ดขอนเนี่ยเขาก็จะชอบความร้อนชื้นนะคะตั้งแต่มกราเป็นต้นมาเราก็จะเริ่มทำนะคะช่วงนั้นน้องก็จะเริ่มออกดีนะคะในช่วงนั้นนะคะใช่แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าฝนไปถึงหน้าหนาวนะคะนางรมเทาหรือนางรมดำแล้วก็ภูฐานดำฮังการีก็จะให้ผลผลิตที่ดีถึงดีมากเลยนะคะก็แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะเลือกทำเห็ดชนิดไหนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้อนเห็ดที่เพิ่งเปิดไปนะคะเปิดไปวันนี้เนาะน้องจำนวนก้อนในโรงนี้มีอยู่ประมาณ 5,000 ก้อนนะคะก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างว่าที่สวนเราเนี่ยมีเห็ดอะไรบ้างแล้วก็ระยะเวลา1วัน2วัน3วันหรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะขออภัยเนาะแต่ก็จะพยายามอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวนะคะขอตัวไปเก็บก้อนเก่านะคะก้อนเก่าที่มีอายุประมาณ5เดือน6เดือนแล้วนะคะคือเราเตรียมจะเอาน้องไปรียูสแล้วนะคะคือนำไปใช้นะคะผสมกับขี้เลื่อยยางพาราใหม่นะคะอัตราการผสมก็คือจะเป็น70นะคะขี้เลื่อยใหม่ประมาณ70แล้วก็ขี้เลื่อยเก่า 30% เพื่อให้ตัวขี้เลื่อยเก่าเนี่ยค่ะที่เราผสมขี้เลื่อยเก่าเนี่ยค่ะเพื่อให้ตัวขี้เลื่อยเก่าเนี่ย
จะมีคุณสมบัติในการแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะให้ความชื้นได้ดีเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปผสมสัก 30% นะฮะต่อฮีเลียมใหม่70นะฮะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะจ๊ะขอตัวก่อนนะฮะขอตัวไปแกะขี้เลื้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะจ๊ะ